เบ็ด105ปอนด์ของ WBA นะครับโดยชนะโมฮัมหมัดราชมานที่อินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยเหมือนกับแมว9ชีวิตเลยนะครับฝ่าฟันอุปสรรคมานานับนับประการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นแชมป์โลกนี่สดจากสนามมวยโครัตคูเอลฮอลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วพูดถึงว่าอากิระนะครับจะเอกชีนี่ตีการชกนี่ชนะ14ครั้งในมือนี้ก็น็อกมา7แพ้3นะครับอิด้านี่ตอนอายุ19ปีชิงแชมป์โลกของ WBC ในรุ่นสตอร์เวท105ปอนด์แต่ว่าโดนเด่นจุลพันธ์นะครับถล่มนี่ถึงกรามหักพักชกไป1ปีเต็มๆแต่ว่าการกลับมาชกในช่วงอายุ23เป็นต้นมาเนี่ยเอกชีก็ชกดีขึ้นประสบการณ์มากขึ้นจนวันนี้นะครับอายุ28ของเราเนี่ยอายุ33นะครับก็แก่อ่อนกว่ากัน5ปีนะครับพุทธชินชาวซามูไรคนนี้ครับกางเกงขาวแถบน้ำเงินครับอากิระยาเอกชิ28เรา33นะครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของพรสวรรค์หรือเจ้าของฉายาคนเหล็ก2,000นะครับคุณโพสวรรค์นี่ชกทั้งมวยไทยนะครับแล้วก็มวยสากลนี่รวมแล้วประมาณถึงประมาณ15ปีเลยนะครับชกมายาวนานเลยทีเดียวส่วนสูงของทั้งคู่นั้นเท่ากันนะครับ159ซมวันนี้ที่สนามมวยโคราคุเอะนะครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะก็สรุปแล้วเนี่ยตัวคนดูได้ประมาณไม่เกิน 3,500 คนก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับขนาดกลางๆครับอากาศที่ญี่ปุ่นในขณะนี้นั้นของบ้านเขา2ทุ่มนะครับเวลาต่างกัน2ชั่วโมงอากาศไม่หนาวครับสบายๆคุณตัวก็ดูชั่วโมงแล้วนี่ของเราก็ดีกว่านะครับประเภทคนเหล็กแต่ว่าความเร็วของนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับรายนี้ต้องยอมรับว่าไวและก็เร็วคือเอกชิวันนี้ก็ใช้กรรมการ5บนเวทีเป็นชาวฟินแลนด์นะครับมิสเตอร์เอ็กซ์เมโรเนนสนามมวยที่นี่ก็คล้ายๆกับโรงหนังนะครับก็จุคนที่เป็นให้ทราบนะครับว่าไม่เกิน 3,500 คนแล้วก็เวทีคาราโอเอ็นฮอร์นเนี่ยนะครับในอดีตก็เคยอย่างโหนกิ่งเพชรนี่ไปชกกับไอบีฮาร่ามีซูโนเรเซกิเคียวโนคุจิแล้วก็วีรพลกับมิคิโอกะนะครับจนกระทั่งมาถึงคนล่าสุดคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมที่ไปชกแพ้เรียวนีนะครับที่สนามโคราคุเอลฮอลโตเกียวนะครับญี่ปุ่นก็บริษัท Galaxy Boxing Promotion ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมูลนิธิ Miracle of Life คุณชัดชัยคุณนิภาแสงสุริยะฉัตรจากบริษัทแสงสุริยะฉัตรมาเครื่องคาวซ่าลองฟลายยกที่2ครับแล้ววันนี้น้ำหนักตัวนะครับทั้งคู่ก็ช่างต่ำกว่าพิกัดไป1ขีดนะครับคือ 104.9 นะครับคุณทวาย WBA แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณนิวัฒน์นะครับผู้จัดการมี power ในสายของ WBA มากเลยแล้วก็กรรมการตัดสินมวยคู่นี้นะครับก็เคยมาทำหน้าที่มวยโลกของ WBA ที่เมืองไทยกว่า10ครั้งแล้วด้วยนะครับยกที่2ดูเหมือนว่าพุทธชิงยาเอกาชิยังคงจับทางพรสวรรค์อยู่นะครับโดยถอยตั้งรับซะมากกว่ากรรมการผู้ห้ามก็มี3ท่านนะครับจากสหรัฐแล้วก็ฟิลิปปินส์พร้อมทั้งอิตาลีนะครับเป็นกรรมการให้คะแนน3ท่านข้างล่างครับใช้จังหวะรอดักนะครับยาเอกาชิพรสวรรค์เรายังเดินได้ดีครับนี่ครับแล้วก็ในรุ่นมินิมัมเวทนะครับ105ปอนด์นี่ก็นักมวยไทยนะครับอย่างชนะบอบอินก็เคยเป็นแชมป์โลกของรุ่นนี้แล้วก็คู่แฝดนะครับสงครามบอบอินก็เป็นแชมป์ของรุ่นนี้แต่ว่าเฉพาะการนะครับอู้ลงไปแล้วครับแม่จังหวะโดนหมัดโดนแล้วสุดลงไปนั้นบังพอดีครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงวันนี้ต้องขอบคุณเสือเหลืองนะครับจากสิงห์มวยซึ่งซื้อพิมพ์มวยโลกแล้วก็ดร.ประภานะครับเหตุกูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยครับดูแล้วยังไม่น่ากลัวนะครับสำหรับพุทธชิงชาวอากิอุทัยอากิระยาเอกาชิยกนี้เป็นยกที่2นะครับพวกเราก็พยายามตัดเวทีให้แคบลงด้วยโอ้นี่ครับเป็นการเตือนเราครับว่าไปพลาดแต่อย่างว่านะครับแรงเชียร์ของเจ้าถิ่นเนี่ยมีถึง 3,000 ขึ้นนะครับพวกเราภายในเวทีนั้นก็คงไม่เกินสัก50นะครับความจุ 3,000 ก็พอๆกับสนามมวยช่อง7สีของเราแห่งนี้นะครับที่ใช้ถ่ายทอดสดมวยไทย7สีอยู่ดูนะครับ
ขวาต่อขวาครับดูขวาของอากิระก็ค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าเชิงแท็กติกไม่ธรรมดาแล้วครับเห็นแล้วครับเวลานี้บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต่อยได้เยอะนะครับแต่ว่ายกนี้ยก2แล้วก็งวดนี้นะครับต้องยอมรับว่าพรสวรรค์นี่ไปพร้อมทุกอย่างการที่ซ้อมร่างกายนี่ถึงเกือบ 100% เลยนะครับแม้กว่าจะได้เข็มขัดศึกยอดมวยโลก WBA ป้องกันครั้งที่1ของคนเหล็ก 2,000 ครับพรสวรรค์กับยาเอกาชิขอบคุณทาทามอเตอร์ทาทาซินอน CNG บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงคุณสุวรรณาบุญคุณศักดร.บักออนเวียนจันทิคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสมเกาหลีตังกุจับตราแปลงสิฟันคู่ชมกันต่อครับยก3มาลุ้นกันบนเวทีนะครับเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นเล็กนะครับในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์คือถือว่าแชมป์โลกแล้วเนี่ยนอกจากที่มือแล้วเนี่ยต้องมีดวงช่วยด้วยนะครับแล้วก็วาสนาด้วยกับการตั้งรับของยาเกกาชิค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับขวาของเขาไว้ใจไม่ได้ครับมีฮุกซ้ายด้วยครับนี่ครับเอาแล้วครับแลกแล้วเป็นมวยที่มีหมัดหน้านะครับคอยรบกวนไว้เรื่อยโอ้โหศีรษะผู้ชมหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่อยู่ที่ว่ากำลังของเอกชีนี่จะขนาดไหนปลายๆจะต้านแรงบุกของพรสวรรค์ได้หรือเปล่านะครับโอ้เขาดักด้วยขวานะครับจังหวะนี้ครับแต่ความเสียเปรียบก็คือเจ้าถิ่นนะครับเสียงเชียร์ครับกองเชียร์ของเจ้าถิ่นโอ้โหแรกเลยนะครับตรงนี้เขาแรกเราแล้วครับดูครับฮุกซ้ายเทรนเนอร์ของเราก็คืออนันตุลีแล้วก็พรสวรรค์เรียกว่าเก๋าโตเกียวเอาแล้วครับผู้จัดการก็คือกาแล็กซี่นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์โอ้หนีไวด้วยครับแล้วก็มากฉลาดที่จะวนด้วยนะครับฉลาดที่จะหนีด้วยไม่ยากเลยทีครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาครับหมุนไปหมุนมาทำให้เราจับทางยากขึ้นครับในอดีตก็เคยโดนเด่นจุลพันธ์นะครับปล่อยน็อกถึงกับกรามหักเลิกไปประมาณปีกว่านะครับโอ้โหและแรกอย่างนี้ไล่เข้ามุมแล้วได้ลุ้นแล้วมาของเรากะเอาต้องเอาถึงน็อกเลยนะครับแล้วก็เทนี้ซ้อมต้องยอมรับว่าซ้อมถึงเกือบ 100% เลยจะเร่งเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยครับเขาเข้ามาแท็กเลยครับแท็กแล้วกอดเลยครับเวลานี้อยู่ที่ว่ากรรมการผู้ห้ามบนเวทีด้วยนะครับว่าจะลักษณะการชกของทั้งคู่นี่เราเร่งมากไปไหมครับยกนี้ให้แรงเยอะโอ้นี่ครับสภาพระวังศีรษะด้วยครับยากาชิมีกันชนนะครับศีรษะเป็นกันชนต้องต่อยลำตัวก่อนนะครับต้องเล่นล่างก่อนนะครับพรสวรรค์เพราะว่าถ้าต่อยลำตัวแล้วนี่ขาจะตายนะมวยจะหนีไม่ออกโอ้โหไวมากโตโอ้นะครับก้มให้ต่ำนะครับทำให้เราต่อยยากแล้วก็ดร.บังออนเบงชาติกุลนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็แสงสุริยฉัตรนะครับคุณหมอเสงคุณนิภาไทยนครพัฒนาจำกัดนายพลคนขอนแก่นทาทามอเตอร์น้ำมันเครื่องพาวซ่าลองไล่คุณวิชัยกิติจากสมเกาหลีตะหูจับแอคคอร์ดพีเวลนรงว่องประเสริฐการแล้วก็ยาแก้แอนดำตราเสือดาวนะครับยกที่แล้วก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าวัยของเรานั้น33สูงเท่ากันเขา28นะครับหนุ่มกว่า5ปีเราห่วงคนเหล็กครับช่วงปลายถ้าสู้กันทรงนี้ต้องวางแผนให้ดีนะครับเร่งมากหมดไหมครับระยะยาว12ยกถ้าต่อยครบ12ยกแล้วเนี่ยแรงเชียร์ของโทราโกเอ็นฮอลนะครับที่โตเกียวก็กระหึ่มของนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั่นจะส่งเสียงเชียร์นักมวยของตัวเองดังกึกก้องเพื่อให้กำลังใจครับโอ้โหยังไม่เห็นจุดเปราะบางของเยเอกาชินะครับแต่ท่านแรกแล้วนี่โอกาสที่เราก็มีเยอะเลยทีเดียวปักหลักแรกแล้วนะครับพรสวรรค์ต้องพรสวรรค์ต้องต่อยล่างนะครับจริงๆแล้วถ้าต่อยบนแล้วจะพลาดต้องต่อยเป้าใหญ่ก่อนให้ยาเอกชินี่อ่อนแล้วก็หนีไม่ออกยกนี้ยังเร่งเหมือนเดิมนะครับพรสวรรค์โอ้โหแล้วก็เวลาเขาสวนกลับทุกซ้ายแรงครับนี่ครับเริ่มแรงทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับหมัดหน้าน่ากลัวมากเลยยาเอกชิมีหมัดกระแทกอ่ะหมัด
มันเย็บซ้ายของเอกชินี่แม่นเราโดนฮุกซ้ายเยอะไปครับเราโดนฮุกซ้ายของเขาเยอะไปครับเราดูครับพอได้แล้วกันเชียงแล้วครับนี่เลยโอ้โหถ้าแผนนี้เรายุ่งครับนี่เป็นการวางแผนเพื่อให้เราหมดกำลังไปด้วยนะครับต่อยไม่โดนแล้วกลับมาโดนแล้วเขาจะหนีนี่ยิ่งต่อยยากใหญ่เหนื่อยเดี๋ยวครับไล่ไม่ทันแล้วครับโอ้โหแผนนี้หนีเร็วมากเลยหนีเร็วแล้วมีคือหมัดแยบคือหมัดหน้านะครับคอยกระแทกพรสวรรค์ตลอดพอเข้าใกล้นี่ก็จะก้มแล้วเนี่ยถ้าเราเจอแผนนี้ลำบากโอ้เจอขวาอีกเนี่ยครับตามยังไล่ไม่จนครับดูครับโอ้โหก้มให้ต่อยยากครับแล้วก็รอตอดครับนี่ลักษณะนี้เขาลักษณะของตีหัวเข้าบ้านเลยตัวใหญ่ไก่ชิด้วยความหนุ่มนะครับถ้าชนกันแบบนี้ครับเรา33เราจะเสียแรงเยอะครับพลังจะถูกใช้ไปเยอะครับดูครับดูเขาใช้หัวไหล่ด้วยครับโอ้ชกด้วยครับชกไปนู่นไปนี่ชกไปตลอดอ่ะเพราะเรายังไล่ไม่จนอ้าวเล่นลำตัวห่วงไม่ได้นะครับแล้วการวางแผนของเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นต่อยทรงนี้เราจะเสียแรงอย่างที่ผมเรียนนะครับขอบคุณในพลคนขอนแก่นครับผู้จัดจำหน่ายเจนี่ฟู้ดเอนไซม์กล่องสีเขียวบริษัทไอคอร์พรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดทั้งสู่สากลแล้วและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยก5มารุ่นบุญเวทียก5คือเอเคชี่นี่ต้องการที่ว่าจะเอาชนะแต้มแล้วอ่ะเพราะว่าต่อยแบบเร็วและหนีมากเลยอ่ะพวกเราก็ยังไล่ไม่จนนะครับเพราะพอเข้าใกล้แล้วก็จะก้มด้วยเอเคชี่คือเขาแผนเขาหลอกให้เราต่อยในขณะที่เขาหนีครับเพื่อจะไม่โดนนะครับแล้วก็ต่อยคล้ายๆกับพร้อมๆนะครับคอยฉกงูเห่าอยู่ตลอดว่างั้นเถอะแม่ภูมิสวัสดิ์เราเคยเจอแผนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เสียเข้มขัดนะครับเสียแชมป์เอาละครับถ้าอยู่ใกล้ๆได้ลุ้นครับถ้าอยู่ใกล้ๆได้ลุ้นไม่ต้องหนีมากนี่ได้ลุ้นนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าพลสวัสดิ์นั้นลำหักลำโค้นใช้ได้พลสวัสดิ์ต้องยอมรับเลยคือพลน่ะพลเอาเริ่มโดนแล้วเหมือนกันนะครับเอกชิโอ้กลมต่ำครับโอ้แต่บุเรงคือตีกันเทียงอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับโอ้ขวาบ้างซ้ายบ้างนี่ทำให้เราตามยากครับเร็วมากต้องดักนี่ครับโอ้จังหวะนี้ครับดักแล้วไปครับดูหัวไหล่ครับเห็นชัดๆนี่ครับมาจากคือใช้มันสมองของแกเลยนะครับใหญ่กระชิของเราก็ตื้ออย่างเดียวนะครับพอเข้าใกล้ไงครับอ้าวนี่ครับเนี่ยชนเลยแท็กตรงเลยนะครับโอ้โหแลกด้วยแล้วนะครับใหญ่กระชิเหนื่อยครับงานนี้เหนื่อยแล้วครับพรสวรรค์ยกนี้เป็นยกที่5ดูเขานะครับยังไล่ไม่จนกระดานหนีด้วยแล้วก็สงครามประสาทด้วยนะครับแลกกันแล้วครับเอาครับเข้ามุมอับแล้วของเราบ้างเราบ้างครับไม่โดนนะครับไม่โดนจังๆนะครับเอาแล้วครับโดนเราบ้างแล้วครับของเราทนไหวอยู่แล้วนะครับทนไหวแล้วมาแลกเลยนะครับเราเชื่อว่าเราผ่านศึกมามากกว่าครับกระดูกของเราเหนือกว่าครับอยู่ที่กำลังครับเท่านั้นเองครับเอาครับถ้ายืนซดกันอย่างนี้ได้ลุ้นครับไม่สนแรงเชียร์แล้วนะครับพรสวรรค์โอ้โหเอาเราทำท่าอ่อนเลยนะครับยายกาชิโอ้โหแต่ว่าแกแทคติกดีมากเลยแกไหลซ้ายกระแทกระบบการยืนระยะนี่แกไม่เท่าไหร่เลยนะครับต้องภาวนาว่าต้องไม่หมดนะครับคนเหล็กต้องไม่หมดครับเรียกว่าเขาก้มต่ำเพื่อทำให้เรานั้นต่อยยากเล่นลำตัวครับเป้าใหญ่ให้เป็นเป้าเล็กครับเร็วจริงๆออกแล้วไปด้วยมีหมัดหน้าคอยรุกทางถ้าหากว่าเกมการชกต่อจากนี้ไปครับเหมือนกับยกที่แล้วยก5ถือว่าเราได้ลุ้นแน่ครับเราได้ลุ้นแน่นะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์บริษัทแสงสุริยชัด2002ครับคุณถัดชัยคุณหมอเสงครับและคุณนิพาแสงสุริยชัดกำลังเครื่องพาวซ่าลองไลฟ์สโกและทาทามอเตอร์ทาทาซินอน CNGแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านชันชัยชัยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ดร.บังออนเบนชาที่คุณอธิการบดีด้วยนะครับต้องไล่ต้องบีบพื้นที่ให้แคบลงนะครับและทำให้ยายกาชินั้นหนีลำบากครับโอ้โหขาแกเร็วมากเลยแต่ว่าปลายยกที่แล้วนี่ทำท่าจะหนีไม่ออกเลยนะครับทางยายกาชิโอ้โหโดนลำตัวพระสวรรค์ต้องปล่อยล่างนะครับอ้าวเขาต่อยล่างทำท่าจะหนีไม่ได้แล้วนะครับเอกชิโอ้โหดู
โอ้แต่ก้มแบบนี้กรรมการก็ไม่เตือนนะครับเตือนใช่ครับบางจังหวะนี่บางจังหวะดูเห็นชัดเจนนะครับว่าก้มมากแต่ว่ากรรมการก็ยังไม่เตือนกรรมการผู้ห้ามชาวฟินแลนด์นะครับเราต้องแลกแล้วนะครับเราต้องแลกครับแลกระยะยาวๆเรา33ครับดูครับเนี่ยเขาดันเขาแม่เตือนไหมครับต้องเตือนครับเตือนบ้างแล้วแม่ดูแล้วเป็นชาวฟินแลนด์นะครับกรรมการที่ห้ามตัวบนมิสเตอร์เออร์กี้เมโรเนนดูแล้วไม่เหนียวนะครับทางเอกาชิของเราอยู่ที่ว่ากำลังจะหมดหรือไม่หมดเท่านั้นนะเพราะอายุแต่ว่าอ้วนนี้ซ้อมไปดีนะครับซ้อมไปอ้าวโดนไปสองสมัครแล้วนะครับยกทีแล้วล็อกเลยล็อกเลยไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกแม่แต่ว่าแกก็ก้มตลอดนะครับเอกาชิดูอาการออกเหนื่อยแล้วครับหน้าตาหายใจทางปากแล้วครับโอ้ยโดนแล้วนะครับอย่าเอกชิระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับต้องไม่ให้ออกมานะครับ 3,000 คนที่โคราโคเอฮอนะครับเอ้าจะเอาแล้วครับโดนอัปคัตเราบ้างครับเขายกแขน2ข้างมาเป็นกาดก้มลงไปครับกรรมการแยกออกมายังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า12ยกครับวัย33แต่โคราโคยืนระยะได้ดีมาตลอดนะครับพรสวรรค์ถูซีถูซีนี่แกก็ทนไหวนะครับโอ้โหเจเอกาชินี่ทำท่าลีลานี่ดูแล้วยกนี้ถูกเตือนบ่อยนะครับอยู่ที่ว่ากรรมการตัวบนแล้วนะครับตอนนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าตัวบนนี่เคยมาห้ามในเมืองไทยบ่อยแล้วนะครับฟินแลนด์โอ้โหเนี่ยครับก้มไม่เฉยครับเพื่อลดเป้าให้เล็กลงยกนี้เราดีครับยกนี้เราดีแล้วเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าลูกตุกติกลูกไม่อัปคัตเข้าสวนเราแล้วครับเป็นมวยที่ต้องเป็นมวยที่ต้องยอมรับว่าต้นจัดมากเลยนะครับเอกาชิแต่ว่ามาถึงยก5พรสวรรค์กระทิงแดงยิมกับอากิระยาเอกาชิสดจากโคราคุเอลฮอลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณดร.บังออมเรนจาธิกุลครับคุณวิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสมเกาหลีตะกุจับตราแปลงสิบพันคู่ในพลคนขอนแก่นครับผู้จัดจำหน่ายเอนไซม์เจนเนฟูดกล่องสีเขียวบริษัทไอคอร์ดพีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยกที่7ยกที่แล้วก็ถือว่าของเรายังดีนะครับเราเห็นความบอบช้ำของผู้ท้าชิงบ้างแล้วครับยาเอกาชิตามต่อครับยก7ยกนี้เป็นยกที่7ยกนี้เริ่มมาเขาเปลี่ยนแผนแล้วนะครับยาเอกาชิไม่ถอยแล้วต้นยกไม่ถอยนะครับแลกกับพรสวรรค์แล้วขวาหมัดนี้ใช้ได้ครับซ้ายซ้ำขวาตามถ้าถอยนั้นเราต่อยผิดเยอะครับและยืนซัดกันนี่แม่ก็ได้ลุ้นนะครับตอนนี้ระบบการหายใจและระบบการดูว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันของเราโดนไปหลายหมัดนะครับต้นยกอ้าวโดนก่อนนะครับพรสวรรค์โอ้ยืนแลกกันเลยครับดูครับดูว่าใครจะแม่นนะครับเป็นคู่มวย105ปอนด์ที่ต่อยแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่ามันมากมากเลยนะครับยกนี้แผนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเลยกระชินนั้นปักหลักแลกแล้วครับโอ้แต่ว่าของเรา33เขา28 5ปีเอาแล้วครับวัดกันครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครดีใครอยู่แล้วนะครับคู่นี้มัดโอ้โห4หมัดซ้ายดีมากครับแม่นมากเลยครับ4หมัดซ้ายตรงเขาโอ้โหนี่วัดดวงเลยครับต่อยกันวัดดวงเลยครับยืนซบกันแล้วครับไม่หนีเอาแล้วครับเราเขาโดนเราก็จะทำให้บอบช้ำยกนี้เดินแล้วนะครับยาเอกาชิยกนี้ดับเครื่องชนแล้วนะครับเอ้าพึดมาแล้วนะครับยาเอกาชิเขาหนุ่มกว่าครับดูเราจะต้องหยุดนะครับโอ้กรรมการเบรกเตือนว่าต่อยตามครับโอ้ตายตาขวาโดนที่เราโดนยับไป4 5หมัดยกนี้ช้ำครับยกนี้เราช้ำเพราะว่าเขาทั้งซ้ายทั้งขวาเน้นเลยครับโอ้โหแม่นใช่ได้นะครับต่อยเอกาชินี่ไม่ถอยนี่กลับต่อยได้นะครับกลับต่อยดีด้วยเขาต่อยได้หลายแผนนะครับต้นนั้นเขาหลอกให้เราเสียแรงครับแล้วตอนหลังนี่ครับพอเราเริ่มแผ่วเริ่มลดความรุนแรงลงเขาก็ปักหลักสู้แต่ว่าอยู่ที่ใจแล้วพรสวรรค์ต้องส่งใจส่งแรงใจไปเชียร์ครับเชียร์นะครับโอ้โหโดนพรสวรรค์สัตว์พรสวรรค์โดนอีกแล้วนะครับพี่น้องชาวโคกสูงครับส่งแรงใจหน่อยครับไม่ยกนี้เราโดนเยอะครับเราโดนเยอะอ้าวเขาก้มเขาก้มครับเตือนไหมไม่เตือนครับเตือนว่าระวังศีรษะอย่างเดียวโอ้โหพอทำท่าโดนก้มเลยนะครับยัยกะชิโอ้โหตรงนี้เป็นยกที่ดีที่สุดของทั้งคู่นะครับยืนที่แล้วต้องยอมรับนะครับว่าเราโดนหนักพอสมควรครับตามต่อครับยกที่8ป้องกันครั้งแรกของพรสวรรค์กระทิงแดงยิงกับอากิระยาเอกาชิ
หมดยกที่7นั้นแม่แฟนมวยชาวอาชีพไทยนั้นตะโกนเสียงส่งเสียงตะโกนเชียร์อากิระอากิระอากิระดังสนั่นมากครับพวกเราช้ำกว่าเขานะครับโอ้โหนี่ครับยก7เราโดนเยอะครับถามโดนโดนโดนเป็นโดนเยอะมากเลยนะครับหลอกคนสวรรค์เป็นห่วงครับอ้าวกลับมาเชิญให้อากิระนี่โอ้เราโดนเยอะครับแล้วเราไม่บล็อกเลยครับเปิดหน้าแล้วจะท้าดวลกับเขาอะครับเอาแล้วเริ่มเข้าแล้วนะครับพรสวรรค์โอ้ไม่บล็อกเลยครับโอ้โหแผนเขาต้องยอมรับว่าแผนของเอกชิเขาต่อยได้หลายแบบครับมีเขาทิ้งเขาทิ้งของหนักโอ้ยังเชิญให้เข้ามาอีกโอ้โหไปเชิญเลยครับโอ้โหกลับบวกเราเสียเปรียบครับถ้าบวกเนี่ยครับโอ้เราหนักแล้วครับมาเป็นสิบมาเป็นหลายสิบเลยครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงโอ้แล้วเขาต่อยไม่หยุดเลยครับไม่บล็อกเลยครับถ้าเราโดนแรกเอาเลยครับโอ้โหแรกเอาเลยครับโอ้โหรอจังหวะครับโอ้โหหัวใจของเด็กโคกสูงคนนี้ครับรอจังหวะอัดกันเลยครับเสียงเลยครับนี่ครับเอาเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับอากิระเป๋แล้วครับเริ่มเป๋เริ่มโอ้โหครับยกนี้กระเร่งมาต้นยกกันแล้วครับโอ้โหอย่าเราต้องไม่กอดครับต้องไม่กอดนะครับฟิวจะขาดนะครับอากิระเร่งมาต้นยกเร่งมายาวเลยนะครับเร่งมายาวเรามั่งแล้วใครเรามั่งแล้วเรามั่งแล้วตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับทำแล้วครับวิญญาณเขาทรายมาแล้วอู้ต้องไม่รับสิครับต้องไม่รับครับขวาขอแม่นๆครับขอแม่นๆขอแม่นๆครับชกมันดูแม่นหน่อยครับชกแม่นหน่อยครับเอียงไปเอียงโอ้โหเอียงไปเอาแล้วสโลเลยครับอากิระทนไหวแล้วโมชั่นเลยครับโอ้ยโอ้โหทนไม่ทนครับโอ้โหต้นยกเราทำท่าจะถูกจับแพ้ด้วยนะครับเพราะโดนเยอะหายใจเพชรกว่าครับโอ้โหเราก็โอ้โหตายก่อนตายตาครับของเราโดนมาเยอะแล้วนะครับแม่นหน่อยครับแม่นหน่อยครับขอแม่นหน่อยครับปังสบายครับแม่นหน่อยครับปะเออเล่นเล่นลางลางลางโอ้โหครับครับหัวใจจะวายครับอีกนิดนึงโอ้โหกัดฟันต่อยกันแล้วครับดูครับกัดฟันแล้วใส่กันแล้วครับเขาก็แย่เหมือนกันครับเขาก็แย่เหมือนกันครับยางโอ้โหกรรมการครับแม่ให้อากิระนี่ก็ได้พักสิครับแบบนี้ใหญ่กับชี้มีพักด้วยเอ้าโอ้โหยกนี้ใครที่เป็นกองเชียร์หัวใจเกือบวายครับมาอีกแล้วใหญ่กับชี้โอ้โหนี่กลายเป็นสโลโมชั่นเลยครับโอ้โหครับเย็นเย็นไอ้เย็นไปเย็นอยู่เอาเอาแล้วครับมาอีกรอบแล้วเรา33เขา28ครับมาอีกรอบแล้วใหญ่กระชิมาอีกรอบแล้วโอ้โหขึ้นมาหรือเปล่าครับอย่าโดนนะครับอย่าโดนจังๆนะขอเราขึ้นมาหน่อยครับขอเราขึ้นมาหน่อยครับดูแล้วใจหายครับหายใจไม่ทั่วท้องจริงๆครับนาทีเศษๆครับที่เราโดนอย่างหนักท้ายที่สุดเราสวนกลับครับทำเอาอากิระนั้นหยุดเหมือนกันตามต่อครับยกนี้ที่ยกที่9ขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมูลนิธิวีรชนออฟไลน์บริษัทแสงสุริยะฉัตร 2002 คุณถัดชัยและคุณนิภาแสงสุริยะแสงสุริยะฉัตรขอบคุณครับโอ้เชียร์กันต่อครับต้องคุณไทยได้พัฒนานะครับนายพลคุณขอนแก่นทาทามอเตอร์น้ำมันเครื่องพาวซ่ารองไร้คุณพิชัยสิทธิจากสมกะหรี่ตันยับตราเป็นผู้นำคู่แอร์พอร์ตพรีเวลแล้วก็ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาพร้อมทั้งกระทิงแดงนะครับกระทิงแดงแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้แต่ภาวนาครับได้แต่ภาวนาว่าของเรานั้นขอให้เหลือมากหน่อยครับแล้วก็ขอให้แม่นมากกว่าเดิมครับแม่นเยอะหน่อยครับโอ้โหเขาสดกว่าเขาหนุ่มกว่าเราครับยอมรับเลยครับว่าเขาแข็งแกร่งนะครับหมัดหน้าต้องยอมรับว่าไวมากเลยเขาต่อยหวังชนะเลยนะครับใหญ่กระชิยื้อเลยครับเขาจะยื้อเวลาให้ยาวครับเพราะว่าการทำระยะเวลาให้มันยาวให้มันมากยกขึ้นกินเวลามากๆจะทำให้เรานั้นซึ่ง33นะครับจะแผ่วลงไปเรื่อยๆตอนนี้ยกนี้มาตั้งหลักตั้งรับเลยนะครับทางใหญ่กระชิแต่ว่าพอใหญ่กระชิถอยนี่เรากับต่อยได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมาแรกแล้วเนี่ยโอกาสของเราก็จะเสียเปรียบเหมือนกันเยอะเลยเราก็ได้แต่ภาวนาอยู่ในใจแล้วครับว่าในหลังจากนี้ครับ9-4-12นี่ถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นขอให้เราอย่าหมดมากกว่าที่เห็นนะครับต้องไม่หมดกว่ายกที่แล้วครับอย่างว่านะครับอายุแล้วต้องลบด้วยครับอย่ารับมากนะครับโอ้โหเปิดหน้าแล้วท้าดวลไม่ได้ครับ33แล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอสวรรค์ทำท่าจะเลิกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดวงครับดวงครับดวงของกาแล็กซี่นี่ครับคุณนิวัฒน์ก็นำไปชิงกับราชมานที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ไปป้องกันครั้งแรกที่นี่นะครับที่ญี่ปุ่นที่นี่ก็ดูจากยกนี้พุทธชิงก็ตั้งดูแล้วครับอ้าปากแล้วครับทำท่าจะแย่แล้วนะครับเอกชิปากเขียวเหมือนกันครับแต่อาศัยความเร็วและเชิงยังดีนะครับก็ปากเขียวเกือบจะเป็นปากดำอะครับ
ดูครับเขาก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเราสิครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นครับปลายขอปลายครับก้นไม่ก้นไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอปลายได้หน่อยครับเล่นท้องเล่นท้องได้ปลายหน่อยครับแม่นแม่นครับแม่นแม่นไม่แต่ว่าเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับว่าเราโดนอีกต่อยกันต่อยกันใกล้เคียงมากเลยนะครับความเร็วของเขานี่กินขาดแต่ว่าเนี่ยจะโดนมากครับแม่นกว่าเรานะครับอย่าโดนมากครับอย่าโดนมากโดนมากโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับพรสวรรค์โดนเดี๋ยวเขาได้ใจครับไม่กลัวว่ากรรมการจะจับด้วยนะครับต้องสวนด้วยครับต้องสวนด้วยเดี๋ยวกรรมการจับครับต้องจ้องแล้วครับกรรมการจ้องแล้วต้องสวนด้วยครับต้องสวนนะครับยกนี้ยกขึ้นยกที่10ยกที่แล้วดูแล้วเราก็แม่ยังอยู่ในสภาพที่หายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะครับแล้วความบอบช้ำของอากิระก็คือบริเวณขมับซ้ายครับขมับด้านซ้ายเปลือกตาซ้ายนั้นมีรอยบวมเป่งในขณะที่ของเราด้านเปลือกตาขวาช้ำหน่อยครับขึ้นยก10นะครับขอบคุณทาทามอเตอร์ทาทาซีมอน CNG คุณวินัยวีระผู้ชมคุณชวนาบุญคุณสัตว์จากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.บังออนเบญจาธิกุลมาลุ้นกันนะครับอีก3ยกยกนี้ยกที่10แต่เราของเราไม่ค่อยสดชื่นนะครับหลังจากผ่านอัน7มาแล้วยก7ผ่านมาแล้วของเราจะช้ำมากกว่าเขา7 8โอ้โหแต่ว่าพอ9เราก้าวเราดูเหนื่อยนะครับความสดชื่นน้อยกว่าเขาไปแต่ภาวนาครับกลับมาครับกลับมาครับพลังทั้งหมดของคนเหล็กขอให้เหมือนยกเจ็ดเรามีลุ้นนะครับเหมือนยกเจ็ดมีลุ้นครับอ้าวเลยครับกระชั้นหน่อยครับอย่าโดนเยอะครับข้างบนถ้าโดนเยอะเขาได้ใจครับเขาก็จะแย่อยู่แล้วนะครับปากเขียวแล้วครับเขียวจนจะดำอยู่แล้วเขาโดนแบบเรานี่เขาจะอยู่ไม่ได้แต่เราโดนเยอะกว่าเขานะครับความช้ำนี่เราช้ำกว่าเขาแต่ว่าไอ้ความทนของเรานี่ทนกว่าโอ้โหครับแม่หน้าเราไม่บล็อกเลยครับหน้าเราคนดูครับเปิดทางกว้างเลยครับนี่ครับโดนทุกไส้แล้วแต่ว่า33นะครับเราโดนเยอะปลายเราจะเร่งไม่ขึ้นนะครับในขณะที่อากิระนั้นยังเร่งขึ้นเอาแล้วครับอย่าโดนเยอะครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับเขาออกมาได้สปีดมาได้เร็วกว่าเราเนี่ยเนี่ยแต่ว่าโอ้โหนะครับน้ำหนักมาพวกเราท่านหนักกว่านี้อีกนิดมีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าเยกระชี้ที่โดนแล้วก็ทำออกอาการเมื่อไงแต่ว่าต่อยไอ้ความแม่นเนี่ยต่อยได้แม่นกว่าเรานะครับครับไม่ควรเชื่อเชิญนะครับเราเสียตรงที่ว่าคนเหล็กไปเชื่อเชิญเขาเนี่ยครับไม่มั่นใจครับว่าเราเหลือน้อยแค่ไหนครับกำลังแต่ว่าดูเยกระชี้ก็ถ้าโดนแล้วเนี่ยออกอาการไม่ดีเมื่อไงนะครับแต่ว่าเนี่ยพ่อโอ้โหเราสปีดมาดีเราสปีดมาสู้เขาไม่ได้นะครับทุกทีเราโดนแล้วครับปลายยก10ครับโอ้ครับโอ้โดนแม่ขอแบบปลายยก7หน่อยครับโดนเยอะเลยนี่ขอแบบปลายยก7โอ้ยโอ้ยไม่ไหวครับกรรมการยุติเลยครับที่บอกยุติ10นี้มีโอกาสโดนจับ